วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนันเทศคันทิเบลนะคะช่องที่มีทั้งรีวิวเครื่องเขียนแชร์ฟัดไอเดียของ Go Geek Scrapbooking Journal Planner Study With Me และตอนนี้เพิ่มมีพอดแคสต์ด้วยนะคะวันนี้จะเป็นหัวข้อ Journal With Me นะคะที่นวาจะมาทำส่วนหนึ่งของคาร์ดที่เรียกว่า Photo Spinning Wheel Card ค่ะและตัวนี้ล่ะค่ะที่เราจะทำวันนี้และมันง่ายมากซึ่งตัวนี้นะคะนวาก็ดูแบบมาจากช่อง Craft Space เดี๋ยวนวาจะลงลิงก์เนี้ยลงไปที่ Description Box นะคะได้ไปดูต้นฉบับด้วยแต่นวาก็ไม่ได้เอา dimension ของเขามาทั้งหมดนะคะนวามีการปรับนิดนึงเพราะว่านวาอาจจะเอาน้องที่ทำเสร็จแล้วมาแปะเป็นอีกหน้าหนึ่งตรงนี้เหมือนให้ที่ทำหน้าเนี้ยค่ะเหมือนมีอีกชิ้นนึงโผล่ขึ้นมาซึ่งก่อนที่นวาจะเริ่มทำคราฟนะคะนวาขอมาแต่งกระดาษนิดนึงค่ะนวาจะทำให้สีมันเข้ากันกับเจ้าตัวนี่น้องรุ้งของนวานะคะสีน้ำจัดมาเลยค่ะโอ้กระดาษนี้มันไม่ใช่กระดาษสีน้ำนะคะมันก็จะมีความสีไม่ไหลนะแต่ไม่เป็นไรเราก็แบบตื้อๆน้องไปก่อนคือถ้ามันเป็นกระดาษสีน้ำเนี่ยน้องหวานก็คงจะปาดทุกสีมันโคตติ้งรวมกันนะแต่นี่มันไม่ใช่กระดาษสีน้ำไงคิดว่าแค่นี้ก็ยับเยินพอแล้วสิ่งที่ต้องมีนะอย่างแรกคือตัวฐานที่เอาไว้หมุนได้นะคะ2ชิ้นแล้วก็รูปภาพในที่น้องหวานเอารูปภาพภาพเดียวจริงๆอาจจะเป็น2รูปภาพก็ได้ค่ะภาพใหญ่น้องหวานใช้อันนี้และอันเนี้ยเป็นภาพเล็กน้องหวานจะเขียนเป็นตัวอักษรแทนค่ะก็เลยทำให้เป็นเหมือนสีอย่างเงี้ยทิ้งเอาไว้ก่อนนะคะกระดาษที่น้องหวานจะเอามาแปะนะเราต้องวัดนิดนึงกะจะไซส์ประมาณนี้แหละฉันตัววิลของน้ำหวานไม่ควรเกิน7เซนแล้วก็เอาคอมเพสมาค่ะวัดที่ 3.5 เพราะ 3.5 กับ 3.5 จะเป็น7ใช่น้ำหวานเก่งมากคราวนี้เราทำไซส์เล็กขึ้นมานะเมื่อกี้7ใช่ปะถ้าข้างนอก7ข้างในอะค่ะต้องลดลงมา1เซนฉะนั้นข้างในก็เหลือ6เซนอันนี้พูดถึงเส้นผ่าศูนย์กลางนะเส้นผ่าศูนย์กลางในชิ้นที่2ต้องน้อยกว่าชิ้นแรกอะค่ะประมาณ1เซนก็เหลือรัศมีที่3เราจะตัดตามเส้นนี้นะคะส่วนเส้นข้างในเนี่ยเป็นเส้นดราฟจะได้รู้ว่าไอ้ชิ้นที่2มันต้องวางทับประมาณนี้นะรัศมี3ตัดน้อนมีคอมเมนต์นึงค่ะเขาบอกว่าเขาอยากให้น้ำหวานนะสอนวิธีทำสมุดให้พี่บัณฑิตนะคะจริงๆอะทำประมาณเนี้ยไว้เยอะแล้วก็แค่ว่าคุณดูหลายๆคลิปแล้วเอามารวมกันอันนี้ก็สามารถเป็นแบบนึงได้แค่ใช้อันนี้แล้วก็แปะรูปพี่บัณฑิตของเราลงไปค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำว่าเอ๊ะทำยังไงให้มันหมุนได้แบบที่ซ่อนรูปได้เราจะตัดจากจุดศูนย์กลางมาถึงสุดของกระดาษก็จะได้น้องอย่างนี้นะคะชิ้นใหญ่นะคะเราจะตัดถึงแค่ตรงที่น้ำหวานทำดาร์ฟตรงนี้เอาไว้แล้วเวลาถ้าจะประกอบร่างนะคะด้านนึงนะเสียบเนี่ยแล้วมันก็หมุนอย่างเงี้ยก็เป็นซ่อนแล้วเห็นปะปึ๊บ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 แค่นี้เองจ้าฟังก์ชันมันมีแค่นี้ค่ะแต่คราวเนี้ยในความเป็นจริงแล้วเราไม่ทำแค่นี้ไงเราต้องมีรูปภาพแปะใช่ไหมคะตัวนี้เส้นผ่าศูนย์กลางน้ำหวานให้7ใช่ไหมคะเวลาแปะภาพน้ำหวานจะแปะให้มันเล็กลงมาอีกประมาณสัก 0.5 เซนนะคะตัวนี้น้ำหวานใช้สกอตช์รุ่น permanent adhesive นะคะเมื่อกี้เราทำอันนี้3เซนใช่ไหมคะให้รัศมีมันเล็กลงมาอีกนิดนึงนะคะประมาณ 2.5 เซนเพราะถ้าเล็กเกินไปน่าจะลำบากแต่น้องหวานจะตัดข้างนึงไปเลยนะคะแปะกาวทั้งหมดยกเว้นจุด1จุดแต่จะว่าเหตุผลกันทีหลังนะส่วนอันนี้นะคะกาวแห้งแล้วเราก็แค่เจาะตามรอยอันเดิมค่ะเดี๋ยวขอเซ็กเคียวบางจุดหน่อยนะคะพวกภาพที่มันกระดกเอาฝั่งที่ติดเรียบร้อยแล้วนะคะยัดลงไปให้ตรงกลางอยู่ด้วยกันเราก็จะหมุนได้อย่างนี้ต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะทำส่วนที่เป็นตัวสต็อปเปอร์ตัวกั้นนะคือตรงความยาวเนี่ยจะต้องใช้ความยาวของชิ้นนี้บวก 0.5 ชิ้นเล็กนะคะบวกไป 0.5 เพื่อไม่ให้มันเล็กเกินไปแต่ส่วนความสูงเนี่ยความกว้างตรงนี้ค่ะแล้วแต่เราเลยน้ำหวานใช้สักเซนนึงแล้วกันนะคะเพื่อให้เป็นตัวกั้นนะคะน้ำหวานขอลองก่อนด้วยตัว Magic Tape นะเพราะว่าถ้ามันไม่เวิร์กได้แกะได้แล้วมันไม่เสียหายเป็นแบบนี้แล้วมันจะโอเคไหมจึ๊กนี่ไงอันนี้มันคอยกั้นอยู่เห็นปะมันก็จะไม่หลุดออกมาแล้วถ้าเวิร์กก็แปะอีกด้านหนึ่งด้วยฉะนั้นชิ้นนี้นะคะเป็นเหมือนสต็อปเปอร์ก็คือพอน้ำหวานอะดันมาอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ปะไปเรื่อยๆค่ะให้มันเต็มฟึ๊บปึ๊บมันต้องมีที่ทำให้มันหยุดเนี่ยตัวนี้ช่วยทำให้มันหยุดอันนี้เราก็จะตัดตรงส่วนเกินอันนี้ออกนะคะแล้วส่วนนี้จะต้องมีเหมือนเป็นไม้จับชิ้นที่เป็นไม้จับนะคะน้ำหวานไม่อยากให้มันใหญ่โตมากนะก็อาจจะประมาณเกือบเซนตัวนี้มันแล้วแต่คุณเลยอะว่าคุณอยากจะให้มันไซส์ประมาณไหนชิ้นที่เป็นไม้จับแบบนี้นะคะเรามีทางเลือก2ทางถ้าตามคลิปที่น้ำหวานให้ดูเป็นต้นฉบับค่ะเขาจะแปะไว้บนนี้เลยแปะให้ชัดไปนะคะแต่น้ำหวานรู้สึกว่าน้ำหวานอะอยากซ่อนเอาไว้ข้างใต้อย่างนี้มันจะได้แบบเขียนหรือว่าเป็น
พาดมันชัดๆให้มันเต็มๆไงนี่ว่าจะใช้สมาร์ทเทปของ Crocco นะเป็นเทปกาวที่สามารถฉีกได้ด้วยมือเพราะมันมีรอยปุบๆปะๆอยู่นะคะระหว่างที่รอนอนแห้งนะคะแล้วเพื่อจะเอาไปตกแต่งอะไรเพิ่มเนี่ยน้ำหวานจะเขียนข้อความลงไปในส่วนนี้นะเหมือนเดิมค่ะใช้ข้อคัมภีร์นะคะตามสไตล์น้ำหวานนะว่า walk in love คือมันอยู่ในพระคัมภีร์โคโลสีบทที่3ข้อที่14ใช้ชีวิตโดยการมีความรักทำอะไรก็ให้มีความรักรักเพื่อนมนุษย์จะใช้อันนี้นะคะไส้เป็น pentel anagel หัว 1.0 นะคะคราวนี้เราจะเอาน้ำนะคะมาแปะกับอันนี้แล้วนะวันนี้ถ้าแปะแค่นี้ก็จืดรื้อๆมานะคะพวกกระดาษเก่าๆอย่างอันนี้ฉีกให้เป็นอีกเลเยอร์หนึ่งซ้อนแปะได้หนึ่งเลเยอร์แล้วและชิ้นนี้จริงๆก็สวยน้ำหวานมองๆแล้วมันดูโล่งๆกลับมาอีกแล้วคำว่าโล่งๆของน้ำหวานตัวนี้นะคะได้มาจาก lookymac.com นะเราเตรียมตัวจะติดคลาสตัวนี้ลงไปแล้วนะคะแต่ทากาวทั้งชิ้นไม่ได้นะคะเดี๋ยวน้องไม่หมุนนะอย่าลืมนะว่าเราต้องให้น้องหมุนด้วยนะคะก็ใช้อันนี้แหละหวานคงจะซิเคียวแค่บางจุดอะนะดูใกล้ๆหวานพยายามจะไม่ให้มันแปะแล้วมันใกล้กับขอบอันนี้นะแปะเสร็จแล้วต้องเทสว่าขยับไหมOne frozen wasteland later เกิดปัญหานะคะเลยต้องรีบแกะออกท่อนที่เป็นสต็อปเปอร์ของน้ำหวานอันเนี้ยมันจะไปเกี่ยวกับส่วนที่เป็นกาวหมดเลยเฮ้ยแต่งงว่าทุกแบบที่น้ำหวานดูอ่ะเขาติดกาวได้นะคือน้ำหวานน่ะลองทำแล้วแต่น้ำหวานยังไม่ลองทำถึงขั้นว่าเอามาแปะบนคาร์ดอะค่ะเห็นว่าฟังก์ชันมันใช้งานได้แต่ว่าอันนี้แปะไม่ได้ละทำไงล่ะเนี่ยคิดว่าถ้าใครทำตามนะคะ1เซนอาจจะไม่พอคุณอาจต้องเผื่อชิ้นฐานใหญ่กว่าชิ้นเล็กอะค่ะประมาณ 1.5 เซนจะได้มีพื้นที่เผื่อเอาไว้สำหรับการติดกาวนะเดี๋ยวขอติดแบบโง่ๆนะประกบด้านบนแทนมันก็จะเป็นแบบนี้เป็นภาพที่1ปึ๊ดภาพที่2ที่มันไม่ค่อยลื่นเนี่ยเพราะว่าน้ำหวานเจียวงกลมยังไม่เนียนพอนะเฮ้ยคิดว่าจะไม่รอดซะแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วมาค่ะแปะต่อค่ะแปะอีกสักอันนึงนะกระจุ๋มกระจิ๋มตอนนี้ด้านหลังนะคะน้ำหวานจะเอากระดาษสีดำมาแปะค่ะนี่หน้าตาตลกอันนี้เพราะสีมันเข้ากันกับรุ้งตรงนี้ด้วยค่ะอันนี้ก็มาจาก lookymac.com เหมือนกันนะคะและเราก็เอามาประกอบร่างกันกับส่วนนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือ photo spinning card ของน้ำหวานนะคะฟึบนี่น้ำหวานก็คิดว่าเป็นคาร์ดที่ไม่น่าจะยากเกินไปนะเพียงแต่ว่าแนะนำนิดนึงนะคะว่าชิ้นล่างให้เว้นที่มากกว่าตรงนี้ประมาณ 1.5 เซนเหลือไว้เยอะๆเลยค่ะได้มีพื้นที่ในการแปะกาวด้านรอบๆนะคะถ้าชอบถ้าใช่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe comment คุยกันนะคะว่าคลิปหน้าอยากให้ลองทำอะไรดูค่ะและยังไงก็ฝากดูคลิปเก่าๆด้วยนะคะน้ำหวานทำเป็น playlist แบบเป็นหมวดหมู่เอาไว้แล้วเผื่อว่าสิ่งที่คุณตามหาจะอยู่ในนั้นนะคะถ้าใครมี Twitter นะคะ please follow @studyideas_ ค่ะ Facebook fanpage ของน้ำหวานคือ @adantecontemporary_andwu และ IG ของน้ำหวานนะคะ @adante_pp สำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ Lucky and God bless you all